วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าเสาชิงช้านะคะที่หน้าวัดสุทัศน์แต่ว่าก็จะมานอกสถานที่วันนี้เพื่อที่จะมาเล่าให้ฟังว่ารีเล็กสมายคืออะไรนะคะรีเล็กสมายเป็นการรักษาตาแบบใหม่ใช้เลเซอร์ชนิดเดียวแล้วมันดียังไงมีความสำคัญยังไงถ้าคนอยากทำรีเล็กสมายต้องทำอย่างไรบ้างเรามาพบคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะตุลยาตั้งศิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้นะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสายตาถ้าเราไม่อยากต้องใช้แว่นแล้วแล้วเรามีค่าสายตาทั้งสั้นทั้งเอียงเนี่ยเราอยากทำรีเล็กสมายรีเล็กสมายนั้นเป็นยังไงนะคะรีเล็กสมายเป็นการใช้เลเซอร์ชนิดเดียวเลยค่ะชื่อเฟมโตเซกันเลเซอร์นะคะเจลไนที่ตาทำให้มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับขนมแพนเค้กเราเรียกรูปร่างนี้ว่าเลนติคูลแล้วเลนติคูลเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าเรารักษาค่าสายตาสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไหร่หรือสั้นบวกเอียงเท่าไหร่นะคะซึ่งต้องไม่เกิน 1,000 แล้วก็เอียงไม่เกิน500นะคะเมื่อเราทำเลนติคูลแล้วอะค่ะเราจะเปิดแผลเล็กๆด้วยเลเซอร์ชนิดเดียวกันเนี่ย3มิลลิเมตรนะคะแล้วเปิดแผลนั้นแล้วคีบเอาเลนติคูลนั้นออกมาเบ็ดเสร็จแล้วการรักษาสายตานี้จะใช้เวลาสั้นมากๆค่ะเมื่อเราผ่าตัดรีเล็กสมายเสร็จแล้วนะคะคนไข้จะได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็นอนมากๆในคืนแรกหลังจากนั้นนะคะมาตรวจตายาที่ใช้ใน1สัปดาห์แรกคือยาแก้อักเสบกับน้ำตาเทียมเท่านั้นเองแล้วเราจะไม่ให้โดนน้ำเนี่ยประมาณ 5-7 วันที่จะไม่ให้เมคอัพไม่ให้น้ำเข้าตานะคะอันนี้ก็เป็นการดูแลตัวเองในช่วง 5-7 วันแรกพอหลังจากนั้นนะคะในช่วงแรกเนี่ยคนไข้ที่ทำรีเล็กสมายเขาจะบอกว่าเขายังเห็นเหมือนกับเป็นหมอกอยู่นะคะแล้วหมอกเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณ 4-5 วันหลังจากนั้นการมองเห็นจะค่อยๆดีขึ้นค่ะ1เดือนก็ดีกว่า7วัน3เดือนก็ดีกว่า1เดือนนะคะแล้วการหายของแผลนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดีขึ้นนะคะหากว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องเติมเลเซอร์นะคะเราจะต้องรอให้ได้ถึงประมาณ6เดือนเพราะว่าความนิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดที่6เดือนนี้เราก็เล่ามาต่างๆนานาเลยว่ารีเล็กสมายคืออะไรแล้วทำอย่างไรความโดดเด่นของรีเล็กสมายนั้นก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ4ข้อด้วยกันนะคะด้วยความที่เป็นแผลเล็กอะค่ะการทำลายเส้นประสาทที่ตาก็เลยน้อยนะคะทำให้ตาแห้งน้อยนอกเหนือจากนั้นแล้วอะค่ะการเกิดแสงจ้าในเวลากลางคืนสำหรับรีเล็กสมายก็จะน้อยด้วยอันนี้มีการศึกษาวิจัยมามากแล้วนะคะว่าในการเปรียบเทียบระหว่างการรักษาสายตาบนกระจกตาวิธีอื่นๆวิธีรีเล็กสมายนั้นเนี่ยทำให้แสงจ้ากลางคืนน้อยกว่าวิธีอื่นเลยนะคะอันที่เป็นข้อโดดเด่นอีกอันนึงก็คือว่าในเมื่อว่าเป็นแผลเล็กแล้วอะค่ะการเปลี่ยนแปลงของลักษณะของลูกตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงน้อยมันมีความเหมือนกับลูกตาก่อนทำผ่าตัดมากที่สุดคือองค์ประกอบของลูกตานั้นเปลี่ยนน้อยอันนี้ก็เป็นข้อโดดเด่นของรีเล็กสมายแล้วข้อที่4อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คนเลือกมากเลยก็คือว่ามันหายเร็วนะคะความรู้สึกที่เจ็บหรืออะไรก็น้อยดูเหมือนกับว่ากระทบกระเทือนน้อยอันนี้ก็เลยทำให้วิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่เป็นขวัญใจของมหาชนในปัจจุบันนะคะวันนี้ก็มาเล่าเรื่องของรีเล็กสมายให้ทุกท่านฟังหน้าบรรยากาศกลางกรุงเทพนะคะตรงนี้นะคะส่วนตอนหน้านั้นเนี่ยจะนำเสนอเรื่องอะไรเราก็มาติดตามกันอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe ดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ไว้ในอ้อมใจนะคะเดี๋ยววันนี้หมอขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ